การ Talk About Movie ในคลิปนี้จะมาแนะนำหนังน่าสะสมและเรื่องน่ารู้ก่อนชมภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องวิ่งสู้ฟัดหรือ Police Story จิงชายกูฉีในปี1985เป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นสายพันธุ์ฮ่องกงระห่ำโลกที่น่าสะสมและเหมาะสมสำหรับคอหนังแอคชั่นที่จะหามาเก็บไว้ในชั้นสะสมภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของจูโตหรือบิ๊กจูเป็นพ่อค้ายาเสพติดและธนบัตรปลอมที่ตำรวจฮ่องกงต้องการตัวมากที่สุดเขาเปิดไนท์คลับและบริษัทค้าเงินตราเพื่อบังหน้าและทางตำรวจได้สืบทราบมาว่าจะมีการส่งมอบเฮโรอีนครั้งใหญ่จึงวางแผนจับตัวบิ๊กจูกับพวกลูกน้องแต่แผนกลับตาลปัดและผิดพลาดทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้กลายเป็นการดวลปืนครั้งใหญ่ระหว่างแก๊งบิ๊กจูและเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้บิ๊กจูจนมุมและถูกจับตัวในที่สุดบิ๊กจูถูกจับตัวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างจ่าเฉินหรือจ่ากุ๊กกูในขณะเดียวกันทางบิ๊กจูก็พยายามติดสินบนจ่าเฉินแต่จ่าเฉินไม่รับสินบนเพราะจ่าเฉินเป็นตำรวจที่มีอุดมการมุ่งมั่นไม่กินสินบนบิ๊กจูจึงโดนจับและขึ้นศาลแต่ทว่าพยานหลักฐานในการเอาผิดบิ๊กจูนั้นมันอ่อนไปบิ๊กจูจึงรอดตัวส่วนทางตำรวจก็ไม่นิ่งนอนใจจึงต้องการตัวเลขาบิ๊กจูคือเซลิน่าฟังมาเป็นพยานในการขึ้นศาลเอาผิดกับบิ๊กจูและให้บิ๊กจูมารับโทษให้ได้เพราะเซลิน่าฟังเธอกุมความลับและเส้นทางการเงินของบิ๊กจูจ่าเฉินเจียจิหรือจ่ากุ๊กกูจึงพยายามออกตามหาเซลิน่าฟังเพื่อนำตัวเธอมาขึ้นศาลและคุ้มกันเธอเพื่อเป็นพยานเอาผิดกับบิ๊กจูให้จงได้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาดูมารับชมกันที่บ้านกันนะครับเรื่องน่ารู้ก่อนชมภาพยนตร์ด้วยความเป็นภาพยนตร์แอคชั่นในตำนานของภาพยนตร์ชุดวิ่งสู้ฟัดหรือ Police Story จิงเฉยกูชีแบบไม่ใช้ตัวแสดงแทนของเฉินหลงจึงทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จไปทั่วโลกอย่างมากและฉากเสียงตายแบบเสียงตายจริงๆของเฉินหลงในภาพยนตร์ยังถูกบันทึกไว้ในโลกภาพยนตร์ว่าฉากเสียงตายในวิ่งสู้ฟัดหรือ Police Story นี่คือฉากเสียงตายที่หวาดเสียวที่สุดเท่าที่เคยมีการสร้างภาพยนตร์แอคชั่นออกมาและฉากเสียงตายที่มีคนกล่าวถึงจนถึงปัจจุบันคงหนีไม่พ้นฉากที่เฉินหลงโหนเสากลางห้างสรรพสินค้าดังในเกาลูนที่ร้อยไปด้วยสายหลอดไฟประดับเสาลงมาแบบบ้าระห่ำไม่เกรงกลัวความเจ็บปวดที่จะตามมาเพื่อให้ภาพในภาพยนตร์ออกมาสมจริงที่สุดเมื่อเขาตกลงมารอยบาดแผลที่ใบหน้าของเขานั่นคือแผลจริงๆที่ไม่ได้ใช้เมคอัพแต่อย่างใดทำให้นักแสดงและทีมงานทุกคนถึงกับลุ้นระทึกและเป็นห่วงเขาแทบใจหายสรุปการถ่ายทำในวันนั้นผ่านพ้นไปด้วยดีและฉากนี้ได้ถูกจารึกในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับภาพยนตร์เรื่องวิ่งสู้ฟัดหรือ Police Story เจงเชกูฉีในปี1985นำแสดงโดยเฉินหลงลินชิงเสียจางมั่นอี้บิลลี่ตงเปียวถังเจิ้นเหย่และร่วมด้วยชาลีเฉาออกแบบการต่อสู้และฉากแอคชั่นและกำกับการแสดงโดยเฉินหลงหรือแจ็คกี้ชานวันที่ออกฉายครั้งแรกคือ14ธันวาคม2528หรือปี1985สำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองชนใดไม่มีดนตรีกลางในสันดานเป็นคนชอบกลยิ่งหนักสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ